ป้องกันตัวเองไหมพ่อไม่ไอยข้างในไหมใช่พ่อไม่กลัวโลกกลัวภัยหรอพ่อไปเอาเข้ามายัางไงพ่อไม่รู้จักเข้ามายัางไงกลายเป็นเรื่องราวที่สะเทือนสองวงการเลยทีเดียวฮะผู้ชมสำหรับ เรื่องราวของนักบอลคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมทิ้งลูกทิ้งเมียซุกกิ๊กนะผู้ชมหลังจากที่นักร้องสาวลูกทุ่งอย่างคุณกิ๊กลุ่งนภาเนี่ยได้มีการออกมาแฉนักฟุตบอลไทยชื่อดังคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยผู้ชมและต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ย เคยเล่นสโมสรที่ระดับแบบยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะผู้ชมเรียกว่างานนี้เนี่ยถูกวิาพากวิจารณ์อย่างหนักกับพฤติกรรมของนักบอลรายนี้นะผู้ชมโดยเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณกิ๊กเนี่ยได้มีการออกมาแฉพฤติกรรมของอดีตแฟนหนุ่มนะเขาหยากกันแล้วนะผู้ชมตอนนี้และเจ้าตัวเนี่ยเหมือนว่าเตะบอลกันเตะบอลไปเลี้ยงดูครอบครัวไป แต่ปรากฏว่าครั้งหนึ่งที่เจ้าตัวเนี่ยได้ไปค้าแข่งกับสมโมสรประจวบเนี่ยผู้ชมกับมีพฤติกรรมแปลกๆขึ้นตามที่คุณกิ๊กเล่านะฮะโดยคุณกิ๊กเนี่ยเล่าว่าเหมือนว่าแฟนหนุ่มเนี่ยบอกว่าอยากจะเที่ยวอยากจะกินเหมือนในอดีตคือแต่ก่อนเนี่ยคือทํามาตลอดคืออยากเที่ยวเนี่ยผู้ชมอันนี้ก็ผิดแล้วนะเป็นนักบอลอาชีพ แต่อยากเที่ยวกินเหล้ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่เรามักเป็นเรื่องที่เราเห็นบ่อยๆกับนักฟุตบอลไทยทีนี้เนี่ยคือจะกินจะเที่ยวเนี่ยคุณกิ๊กเขาก็ยืนยันนะฮะว่าไม่เป็นไรพ่อทําได้พ่อทําได้เลยกินเที่ยวเต็มที่เราก็ไม่ห้ามเขาอยากมีชีวิตอิสระแม่ก็ไม่ห้ามอยากให้พ่อเนี่ยมีชีวิตเหมือนปกติคือเจ้าตัวเนี่ยอยากได้ชีวิตอิสระแต่ปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ย ดันนอกใจและนอกกายและต้องบอกว่าพฤติกรรมการนอกกายเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรให้อภัยเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมและทีนี้กับเรื่องราวดังกล่าวคุณกิ๊กก็ได้เล่ารายละเอียดที่มันเกิดขึ้นทีนี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้นะฮะว่านักบอลคนนี้เนี่ยเป็นใครคือปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เล่นในระดับคือจากปัจจุบันนะคุณผู้ชม สำหรับพฤติกรรมของนักบอลหนุ่มรายนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เล่นสโมสรในระดับไทยลีกแล้วนะฮะแต่ในอดีตเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งยอดกองหลังที่ได้รับความชื่นชมจากแฟนบอลไทยนะ,ะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเล่นกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรํายูนิเต็ดเลยนะผู้ชมเรียกว่าเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศเราและก็เคยเล่นกับสโมสรโปลิสเทโลเอฟซ และก็ช่วงที่นอกใจเนี่ยก็คือมาเล่นที่สโมสรพีทีประจวบและล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ค้าแข้งในไทยลีกแล้วนะฮะก็คือลงไปเล่นลีกลองลงมาอย่างทีมเชียงใหม่เอฟซีคือชโมสอนเนี่ยเราสามารถพูดชื่อได้ผู้ชมแต่ชื่อของเจ้าตัวเนี่ยพูดไปเนี่ยคนที่เป็นแฟนบอลไทยลีกเนี่ยรู้จักแน่นอนแต่เราเนี่ยไม่สามารถเอ่ยชื่อเต็มเมได้ คือเจ้าตัวเนี่ยชื่อว่านอหนูขึ้นต้นด้วยนอหนูนามสกุลเนี่ยก็คือสัตว์ในตำนานอ่ะทีนี้คุณผู้ชมก็ไปหาคำตอบต่อต้องบอกว่าดีก,กีของเจ้าตัวเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆฮะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเกือบมีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และช่วงพีคที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการเล่นกับสโมสรเทโลและก็สโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด เรียกว่าเป็นเรื่องราวข่าวสาวที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะผู้ชมที่ต้องบอกว่างานนี้น่าเห็นใจนักร้องสาวลูกทุ่งอย่างคุณกิ๊กลูกนภาเป็นอย่างมากครับ